สวัสดีครับนี่คือแฮม Channel วันนี้ผมจะมาเล่านิทานให้ฟังครับมีเพื่อนรัก2คนครับชื่อนายแดงและนายดำกำลังจะสอบเพื่อรับราชการครับเพราะคิดว่าอยากจะมีความมั่นคงในชีวิตครับสวัสดิการมากมายพ่อแม่และลูกๆก็ได้อยู่อย่างสุขสบายด้วยครับและหลังจากเกษียณก็ได้รับบำเหน็จและบำนาญอีกด้วยหลังจากที่รับราชการได้2ปีครับก็มีคนมาบอกนายแดงว่าทำไมไม่ทำงานบริษัทเอกชนล่ะเงินเดือนได้มากกว่าแถมได้โบนัสอีกด้วยครับนายแดงรู้สึกว่าเงินเดือนค่าราชการมันน้อยมากเลยครับจึงลาออกไปทำงานบริษัทเอกชนครับปรากฏว่าเงินเดือนมากกว่าก็จริงแต่ความมั่นคงแทบไม่มีเลยครับแถมเด็กที่มีความสามารถมากกว่านายแดงก็จบออกมาทุกๆปีอนาคตของนายแดงอาจจะถูกไล่ออกได้ทุกเมื่อเลยครับแล้วก็มีคนมาบอกนายแดงอีกแล้วครับว่าเป็นลูกจ้างเนี่ยไม่มีทางรวยหรอกเราต้องออกมาทำธุรกิจเป็นนายของตัวเองครับนายแดงจึงออกมาเปิดธุรกิจเล็กๆโดยการขายอาหารที่ตลาดนัดครับแต่ปรากฏว่าวันไหนฝนตกก็เปียกแดดออกก็ร้อนครับไม่ได้สบายอย่างที่คิดเลยรายได้ก็เข้ามาแบบไม่แน่นอนครับก็มีคนมาบอกกับนายแดงอีกครับว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารมันยุ่งยากนะแถมอาหารถ้าขายไม่หมดก็จะเน่าแล้วก็เสียสู้ขายเสื้อผ้าไม่ได้นายแดงจึงไปรับเสื้อผ้ามาขายครับแต่แฟชั่นเปลี่ยนไปเร็วมากครับเสื้อผ้านายแดงที่รับมาไม่นานก็ตกรุ่นอย่างรวดเร็วทำให้ขายไม่ได้ก็มีคนมาบอกกับนายแดงตามเคยครับว่าให้มาทำธุรกิจออนไลน์ขายอาหารเสริมสิแค่นั่งทำงานหน้าคอมวันละไม่กี่ชั่วโมงก็รวยแล้วแต่พอนายแดงไปขายเข้าจริงๆครับมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะถ้าหาลูกค้าไม่ได้ก็ขายของออกไม่ได้ครับแล้วเวลาก็ผ่านไปครับนายแดงได้เจอกับนายดำอีกครั้งตอนนี้นายดำได้กลายเป็นข้าราชการระดับสูงไปแล้วครับเงินเดือนเป็นแสนเลยทีเดียวนิทานเรื่องนี้สอนอะไรกับเราบ้างครับทุกๆอาชีพมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไปครับและทุกๆอาชีพก็มีโอกาสสู่ความก้าวหน้าและอุปสรรคที่คอยขัดขวางเราอยู่แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะประสบความสำเร็จนะครับในเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วเวลาคนมาบอกแต่ข้อดีของอีกเส้นทางโดยไม่บอกข้อเสียนั่นแปลว่าเขากำลังชวนเชื่อเราอยู่ครับไม่มีทางลัดสู่การที่จะประสบความสำเร็จหรอกครับไม่ว่าเรื่องใดๆและทุกอาชีพก็มีเส้นทางสู่ความสำเร็จในแบบของมันอยู่ในเมื่อวันนี้คุณได้เลือกที่จะเดินในเส้นทางนี้ก็ไม่ควรทำมันครึ่งๆกลางๆครับบางครั้งมันอาจจะดีกว่าถ้าเราใช้ความพยายามเพื่อก้าวเดินในเส้นทางที่เราเลือกให้ถึงเส้นชัยครับแต่ถ้าสุดท้ายแล้วคุณเดินไปไม่ถึงเส้นชัยคุณก็จะได้ไม่ต้องโทษใครเพราะคุณได้เลือกแล้วเลือกเดินในเส้นทางที่ตัวคุณนั้นเลือกเองสวัสดีครับ